ในวันนึงถ้าคุณทั้งสองคนต้องเป็นอากงเช่นกันนะคะคุณอยากจะฝากเมสเซจอะไรไปให้กับเจนต่อไปคะในการบริหารธุรกิจของคุณอย่างผมเนี่ยก็คงจะเป็นการส่งต่อคำสอนต่างๆของอากงของคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าให้เราอดทนให้มีวินัยรอบคอบเวลาการคิดแล้วก็รับฟังผู้อื่นเปิดใจในไอเดียของคนอื่นต่างๆนี่ครับแล้วก็ใช้ข้อมูลตรงนั้นเนี่ยรวบรวมมาแล้วเพื่อจะทำธุรกิจต่อไปอากงโอ๊กล่ะคะสำหรับผมคือพอทำด้วยยิ่งกับคนสมัยใหม่ครับบางทีคือด้วยความเร่งรีบของสังคมด้วยความที่ต้องแข่งขันตลอดเวลาครับไม่ว่าธุรกิจหรือครอบครัวหรืออะไรครับบางทีเรามีเวลาในส่วนนั้นน่ะกับมันไม่มากพอผมรู้สึกว่าด้วยความที่ไม่มากพอเนี่ยครับบางทีเราอาจจะรีบตัดสินหรือรีบเปลี่ยนวิธีรีบทุกอย่างครับกับมันแล้วทำให้บางทีจากที่พรุ่งนี้หรือมะรืนนี้มันจะเกิดผลแล้วการว่าเราพับมันไปโดยปริยายอะไรเงี้ยครับก็เลยว่าอยากให้รุ่นหลังๆหรือแม้กระทั่งรุ่นผมอะครับคือบางทีคือใช้เวลาอยู่กับมันมากกว่านี้อีกนิดนึงคือมันอาจจะเหมือนฝืนนะครับแต่ว่าณวันหนึ่งที่เรารู้ว่ามันไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะมันก็จะรู้เองครับว่ามันไม่ได้แต่เราก็ต้องเรียนรู้กับมันไปด้วยว่ามันไม่ได้เพราะอะไรอะไรเงี้ยครับเป้าหมายสูงสุดในธุรกิจของคุณคืออะไรคะด้วยแบรนด์อยู่กันมา40ปีแล้วครับผมก็อยากให้ตัวบริษัทตัวแบรนด์อยู่คู่กับคนไทยเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนด้านการดูแลสุขภาพของคนไทยเพราะฉะนั้นธุรกิจต่างๆที่จะเกิดออกมาในอนาคตก็อยากจะเป็นธุรกิจที่ดูแลสุขภาพของคนไทยให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่านี้เรื่อยๆต่อไปครับหากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube Mono 29ค่ะ